่ะมาท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเหมือนเดิมนะครับหยองเองในช่องโคตรหยองท่านผู้ชมนะครับ X2 นะซื้อไปเรื่อยวันนี้นะครับมาตามสัญญาแล้วจริงๆมาจริงๆเกมนี้ว่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เล่นนะครับผมไปเล่นอีกเกมนึงก่อนนะครับอ่ะมาละถึงคิวละนะครับเกมนิวเนี่ยนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะเว้ยจำไม่ได้แล้วเล่นไปตอนไหนนะครับแต่ว่าเข้ามาหมุนเล่นอยู่ก่อนหน้านี้ได้เข้ามาเล่นอยู่แล้วก็เสียให้มันอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นการซื้อไปเรื่อยไม่ได้แบบว่าหมุนออกก็มาลุ้นแล้วกันว่าจะมาไหมนะครับฝากกดไลค์ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมอัดต่อจากคลิปเช้าเลยนะก็คือตอนนี้5:00 นะครับตอนแรกปกติคลิปซื้อไปเรื่อยผมจะเล่นตอนเที่ยงใช่ไหมแต่นี้ผมเล่นตอน5:00 เลยนะครับมาก็คือผมอัดคลิปเช้าเสร็จที่ผมเติมไป17เติมอ่ะนะผมแล้วนี่ก็เติมดิบเติมที่18ของวันนี้ก็คืออัดต่อเลยนะครับมาไม่ก็เสียอีก1,000นี่ก็ลบ 2,200 วันนี้หนักหน่วงเอาการเว้ยวันนี้แค่เปิดวันมานี่มีโอกาสโดนถึง 2,200 เลยนะครับโอ้โหเจ็บจี๊ดนะฮะโอ้เชอร์นะครับเจ็บจี๊ดสวยผมนี่ก็ไม่หายป่วยสักทีนะท่านผู้ชมไออยู่นั่นแหละอุ้ยมาดิเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเน้นตัวไหลเนาะเป็นเกมสไตล์ที่ต้องเน้นไหลนะครับคือถ้าไม่ไหลนี่ก็ตัวคูณไปไม่สุดนะแม็กสุดที่ตัวคูณ10นะครับเอ้ามาดิโอ้เธอมาแล้วมาแล้วมาแล้วคูณ8แล้วโอ้ย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 โอ้ได้ใช้คูณ10หรอโอ้โหทำไมรู้สึกเสียดายเบ็ดน้อยจังวะเหี้ยหน้าเบ็ดแปลกๆว่ะโอ้เบ็ดดึงกะเบ็ดลอยเหี้ยแตกเนี่ยคือผมเข้าใจคอมเมนต์ท่านผู้ชมหลายท่านนะที่บอกว่าเนี่ยก็ไม่ยอมซื้อเบ็ดแพงตั้งแต่แรกเลยถ้าซื้อไปแล้วก็แตกตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ผมเข้าใจนะจริงๆผมเข้าใจจริงๆนะคือเนี่ยพอเนี่ยเรานึกได้แบบว่าเสียดายที่เราจะเบ็ดแพงถ้าเบ็ดแพงคงแตกเยอะไปแล้วใช่ไหมล่ะนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราไม่รู้นี่แหละถ้าเรารู้เนี่ยโอ้เราคงรวยไปแล้วแหละนะครับว่าเราจะซื้อเบ็ดไหนแตกเบ็ดไหนไม่แตกนะครับแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นคำว่าเสียดายนั่นแหละนะครับสุดท้ายมันก็แค่คำว่าเสียดายแค่คำว่ารู้งี้ดีกว่าสุดท้ายมันก็แค่คำว่ารู้งี้แล้วจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกนะครับได้แค่เสียดายก็โอเคนะครับอย่างน้อยๆจะเบ็ดอะไรขอให้แตกก็โอเคแล้วล่ะนี่ถ้าเทียบกับเราซื้อมา75นี่เราแตกขึ้นมาถึงโอ้เกิน2เท่า3เท่าขึ้นมาแล้วอ่ะเติมนี้ถือว่าหมุนนี้ถือว่าไม้นี้ถือว่าเฟี้ยวเลยเอางี้ไม้ต่อไปเราจะปัดเศษนะครับแล้วถ้ามันแบบว่าไม่ปังไม้ต่อไปเราจัดเบ็ด10เลยโอเคป่ะเอางี้ละกันนะครับคือสเต็ปการเล่นของซื้อไปเรื่อยมันก็ไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะยังไงอยู่แล้วแหละนะครับโอ้เบ็ด2เบ็ด3เบ็ด3พอดีเลยปัดเศษอ่ะไปถ้าบวกก็บวกถ้าไม่บวกก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกไปฝากกดไลค์ฝากติดตามกันด้วยนะครับใครเข้ามารับชมนะครับเนี่ยฝากหยองคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันหน่อยละกันนะครับบางทีหยองในโคตรช่องโคตรหยองเนี่ยนะครับบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องก็ต้องขอไปด้วยนะนะครับบางทีอัดดึกนะคลิปเช้าส่วนมากจะชอบพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าง่วงนอนนะครับคือสลืมสลือไงเบลอละนะครับคลิปเช้าว่าเล่นตอนตีสี่ตีห้าเนาะขอไปด้วยนะบางทีถ้าพูดไม่รู้เรื่องครับพูดงงให้พูดอะไรวะบางทีไปนั่งดูคลิปตัวเองก็วะพูดไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับว่าจะปรับเวลานอนก็ยังไม่ได้ปรับเลยวะป่วยบ่อยนะครับผมเป็นคนที่ป่วยบ่อยมากๆโอ้มานี้เนี่ยเพิ่มเบ็ดนี่รู้เรื่องหลายท่านบอกว่าผมนี่เล่นเบ็ด8 90ทีไรนี่เจ๊งตลอดเลยนะจริงครับผมก็รู้เหมือนกันว่าผมเจ๊งจริงนะครับแต่ว่าทำไงได้ครับก็มันก็อยากเล่นนะคนดูก็อยากดูนะก็จัดไปเลยละกันมาแล้วถ้าผมแตกเยอะแล้วผมจะกรี๊ดให้ดูผมไม่สนผมไม่แคร์นะว่าใครนอนหยอกไม่กล้าหรอกนะครับเดี๋ยวแม่เข้าประตูมันด่าทำไงข้างบ้านไอ้ทำอะไรวะเดี๋ยวจริงๆห้องผมเก็บเสียงมากๆ
ผมลองร้องสุดเสียงละข้างนอกได้ยินแค่แบบแว่วๆนะฮะแค่หูแว่วนะครับคือทำมาดีทำเป็นห้องเก็บเสียงอย่างดีแล้วตอนนี้กรี๊ดได้ถ้าได้กรี๊ดนะครับแต่ตอนนี้กรี๊ดไม่ได้หรอกเจ็บคอจัดไปโอ้ยขอแบบว่าคุณแบบว่าถึงคุณสิบสักรอบดีป่ะไม่ได้เจอบ่อยๆนะที่จะไปถึงคูณสิบและไม้นี้ไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งเจ๊งใจเย็นๆเบรกไว้ก่อนจริงๆผมไม่ชอบธงแดงเท่าไหร่วะมันไม่ค่อยว้าวอ่ะนะมันได้ตัวแพงก็จริงนะครับแต่ว่าไม่นั่นแหละเข้าครั้งเดียวแหละเห็นป่ะโอ้ซื้อตั้ง750เศร้าอ่ะไปเลือกทางใดได้นะครับเออไปเลยนี่ไงบ่มามือนี่สิมามือใดเฮ้ยมาเถอะเกลียดว่ะเกลียดว่ะโอ้ยเกือบโอ้เออเกือบมาเฮ้ยผมเมื่อกี้ผมบอกว่าผมไม่ชอบธงแดงผมพูดผิดนะผมไม่ชอบธงฟ้าธงฟ้าหรือธงแดงวะเออธงฟ้าดิที่เสกวายเออใช่นะผมไม่ชอบธงฟ้าผมชอบธงแดงโอ้พูดผิดนะเพราะธงแดงมันเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้เป็นตัวแพงไงแล้วมันก็ไหลได้แต่ถ้าธงฟ้ามันวายเฉยๆอ่ะนะครับพูดผิดโอ้แต่เจ๋งระหว่างนี้ผมว่าเอ้ยอย่างเข้าไม่เข้านี่กูจบแล้วนะโอ้ยเป็นเกลือว่ะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ผมซื้อเบ็ดหนึ่งใบสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เออนี่ผมรู้สึกแบบว่าวันนี้ผมรู้สึกขาดเกินว่ะจริงนะเมื่อเช้าผมก็เติมไปตั้ง17เติมแล้วผมก็ยังไม่ได้คลิปที่ถูกใจเลยคลิปที่ผมลงไปเมื่อเช้าเชื่อป่ะท่านผู้ชมมันเป็นคลิปแตกแต่มันผมดันรู้สึกแบบว่าตะหงิดตะงายในใจนะรู้สึกไม่เต็มที่รู้สึกไม่ว้าวสงสัยต้องเล่นเบ็ด1ทั้งวันสงสัยต้องเล่นเบ็ด1ทั้งวันโอ้อยากจะด่าคุกจริงๆนะฮะคอวยอเนี่ยหรือว่าผมเกิดมาเพื่อเบ็ดน้อยวะผมเล่นเบ็ดน้อยทีไรนี่ผมสุดจัดประหลาดขิกนะฮะเออเกลือฟ้ามะพร้าวเผานะครับไม่ได้คุยนะเรื่องจริง แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องดีหรอกท่านผู้ชมนะครับใครๆเขาก็อยากแตกเบ็ดหนักๆกันทั้งนั้นแหละไม่ว้าวซ่า5บวกไปสองกันไม่แน่เราเชื่อมั่นในเบ็ดน้อยเราไว้นะผมอาจจะคัมแบ็กก็ได้นะเบ็ดน้อยแต่ 100% น่ะเคยได้ยินไหมเลี้ยงไปผมว่าไม่ใช่ละ 100% หรอไม่ได้จะ100นะโอ้ฮาติงเบิดคำสิว่าวคำใดได้แน่นะท่านผู้ชมบ่หูสิว่าวเอียงแล้วเออจั่วลบไปจั่วลบอีกเอ้ยไม่จั่วไปได้แค่นี้จะเอาไปทำอะไรชื่อไม่เขื่อว่ะโอ้ยคนมันดวงไม่ดีอะเนาะวันนี้ผ
โอ้ถ้าเสียเติมนี้นี่ 2,200 นะท่านผู้ชมโอ้โหดีนะรอบบ่ายแม่งปั่นอยู่คนดูนะครับไม่ได้เสียเพิ่มหรอกจะไปลุ้นอีกทีคือรอบเย็นนู่นแหละนะครับก็คือสาวถ้ำรอบเย็นเลยโว้เนี่ยเบ็ดหนึ่งว่ะเบ็ดเบ็ดหนึ่งนี้เอาตลอดเลยนะใส่ต้องเล่นเบ็ดหนึ่งยาวๆหรอวะถามหน่อยดิมันเป็นยังไงให้พูดใหม่ให้พูดใหม่เบ็ดหนึ่งก็ไม่แตกเงินนั่นแหละโอ้โหไปท่านผู้ชมเนี่ยผมก็สุดๆแล้วนะผมก็ใส่สุดๆแล้วนะครับโอ้ไม้แตกอ่ะไม้แรกเลยที่เราซื้อนั่นแหละถ้าไม้นั้นเราซื้อเบ็ด10ก็โป้งปังไปแล้วอ่ะเอาง่ายๆนะครับแต่แม่งใครจะไปรู้ล่ะนะสุดท้ายเราไม่มีใครรู้ถ้ารู้มันก็รวยกันไปหมดแล้วแหละนะครับโอ้ยยอมยอมวันนี้นะครับ 2,200 วันนี้จบคลิปนี้นะครับวันนี้เสียไป 2,200 โอ้ไว้เจอกันตามทุนวันนี้ของผมวันนี้ก็รอบเย็นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จบพรุ่งนี้ผมจะรวมทุนให้ด้วยว่าผมเสียผมบวกหรือผมบวกเท่าไหร่นะครับเป็นวันพรุ่งนี้เนาะวันที่15นะครับส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปตามทุนอีกทีรอบเย็นอีกครั้งนึงก่อนนะครับว่าจะจบลงยังไงนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็คงต้องจบลงอย่างนี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับรอบบ่ายมีปันยุคนดูรอติดตามแล้วกันนะครับจะมียุทธแตกไหมนะวันนี้2ยุทธนะแค่2ยุทธนะวันนี้นะครับก็จะมียุทธแตกไหมก็มาลุ้นกันหรือว่าจะไม่แตกก็ยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับบ๊ายบายครับ